คยสงสัยกันไหมครับทำไมผู้คนถึงแกะสลักฟักทองในวันฮาโลวีนและหัวฟักทองที่ถูกคว้านเนื้อออกถูกแกะสลักเป็นดวงตาและปากมีรอยยิ้มสุดหลอนที่เป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนมันมีที่มายังไงกันแน่วันนี้หลอนไดอารี่จะพาคุณดำดิ่งสู่ตำนานสยองเพื่อไปรู้จักกับแจ็คโอแลนเทิร์นตำนานของแจ็คโอแลนเทิร์นมีต้นกำเนิดจากเรื่องเล่าโบราณของชาวไอริชในยุโรปดินแดนแห่งตำนานและพูดผีเรื่องราวได้เล่าขานถึงชายผู้หนึ่งที่มีฉายาว่าสตินกี้แจ็คหรือแจ็คขี้ตื่นแจ็คไม่ใช่วีรบุรุษในนิทานแต่เป็นช่างตีเหล็กที่ไม่เอาไหนขี้เมาเจ้าเล่ห์และชอบสร้างความวุ่นวายให้ผู้คนคืนหนึ่งในขณะที่เขาเดินไปตามทางที่มืดมิดเขาก็มองเห็นอะไรบางอย่างปรากฏกายอยู่ข้างหน้าด้วยความสงสัยแจ็คจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่านั่นคือปีศาจที่จะมาเอาชีวิตเขาวินาทีนั้นแจ็ครู้ได้ทันทีว่าปีศาจตนนี้จะมาพาดวงวิญญาณเขาไปนรกแจ็คจึงมองปีศาจด้วยสายตาที่เจ้าเล่ห์เจ้าปีศาจก่อนจะพาข้าลงนรกไปดื่มฉลองกันสักแก้วที่บาร์เป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ปีศาจแปลกใจกับคำขอนี้แต่ด้วยความอยากรู้มันจึงตอบตกลงแจ็คไปดื่มที่ผับกับปีศาจเวลาผ่านไปแก้วแล้วแก้วเล่าทั้งคู่ก็เมาไปตามๆกันแจ็คที่เมามายแต่สมองยังคงเจ้าเล่ห์ก็ได้คิดแผนชั่วขึ้นมาเขาออกอุบายให้ปีศาจแปลงร่างเป็นเหรียญเพื่อจ่ายค่าเหล้าและเมื่อเจ้าของร้านเผลอก็ให้ปีศาจแปลงกายกลับมาเป็นร่างเดิมปีศาจที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกจึงแปลงกายเป็นเหรียญแจ็คที่เห็นแบบนั้นจึงรีบคว้าเหรียญใส่กระเป๋าซึ่งมีไม้กางเขนเงินอยู่ข้างในปีศาจที่ติดกับจึงไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้ด้วยกลอุบายนี้แจ็คจึงได้ต่อรองกับปีศาจเพื่อจะขอมีชีวิตอยู่ได้อีก10ปีและหากเขาตายก็ห้ามเอาวิญญาณเขาไปลงนรกฟังนะข้ามีข้อเสนอ 1. ปล่อยให้ข้ามีชีวิตต่อไปอีก10ปีและ 2.ถ้าข้าตายห้ามเอาวิญญาณข้าไปลงนรกเด็ดขาดถ้าเจ้าตกลงข้าจะยอมให้เจ้ากลับคืนร่างเดิมปีศาจที่ติดกับจึงไม่มีทางเลือกจำต้องยอมรับข้อเสนอของแจ็คด้วยความไม่เต็มใจ10ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วแจ็คยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมดื่มเหล้าเล่นพนันและหลอกลวงผู้คนแต่แล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ข้อตกลง10ปีสิ้นสุดลงและแล้วปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าแจ็คและพร้อมที่จะพาเขาไปสู่ความตายท่านปีศาจข้ารู้ว่าเวลาของข้าหมดลงแล้วแต่ก่อนที่จะไปข้าขอร้องอะไรสักอย่างได้ไหมข้าขอกินแอปเปิลเป็นลูกสุดท้ายก่อนตายได้ไหมเจ้ายังไม่เลิกลูกไม้อีกหรือก็ได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ข้าแก่แล้วปีนต้นไม้ไม่ไหวท่านช่วยเก็บให้ข้าหน่อยได้ไหมปีศาจซึ่งคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียจึงตกลงและเริ่มปีนต้นแอปเปิล
แต่ทันทีที่ปีศาจปีนขึ้นไปบนต้นไม้แจ็คก็รีบวิ่งไปที่โคนต้นแล้วแกะสลักรูปกางเขนไว้ทำให้ปีศาจลงจากต้นไม้ไม่ได้ดูเหมือนว่าเราจะต้องเจรจากันใหม่แล้วล่ะท่านปีศาจเจ้าคิดว่าจะหนีความตายไปได้ตลอดงั้นเหรออาจจะไม่ตลอดไปแต่อย่างน้อยก็อีกสักพักและแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่แจ็คสิ้นลมหายใจจากโรคและความชราวิญญาณของแจ็คเริ่มลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังประตูสวรรค์และแล้วประตูสวรรค์ก็ปิดลงตรงหน้าแจ็คเสียงดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าหลังจากถูกปฏิเสธจากสวรรค์วิญญาณของแจ็คก็ร่วงลงมาสู่ประตูนรกด้วยความหวังสุดท้ายว่าอย่างน้อยที่นี่ก็คงรับเขาไว้แต่ปีศาจต่างพากันหัวเราะย่อเขาและปฏิเสธเขาด้วยข้อตกลงที่แจ็คเคยขอคือถ้าหากเขาตาย ก็ห้ามให้เขาลงนรกเด็ดขาดแจ็คกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนในความมืดชั่วนิรันด์โดยมีเพียงแสงริบรี่จากฐานนรกนำทางแจ็คใส่ฐานนรกในหัวผักกาดที่ขุดเป็นโพรงใช้เพื่อเป็นโคมไฟและนี่ก็คือที่มาของชื่อแจ็คโอแลนเทิร์นในตำนานเล่าเอาไว้ว่าทุกวันที่31ตุลาคมจะมีดวงไฟปริศนาที่ล่องลอยอย่างไร้จุดหมายไปตามบึงหรือไม่ก็ในป่าว่ากันว่านั่นคือดวงวิญญาณของแจ็คที่กำลังเร่ร่อนไปพร้อมกับตะเกียงหัวผักกาดของเขาต่อมาเมื่อชาวไอริชได้อพยพมาอเมริกาพวกเขาก็ได้นำวัฒนธรรมประเพณีและตำนานรวมถึงเรื่องราวของแจ็คโอแลนเทิร์นมาสู่อเมริกาด้วยเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงชาวไอริชต้องการสืบสานประเพณีการแกะสลักโคมไฟแต่พวกเขาพบว่าหัวผักกาดนั้นหายากในอเมริกาจึงหันไปใช้ฟักทองแทนซึ่งฟักทองก็มีสีสันสวยงามหาง่ายและมีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่การใช้ฟักทองในวันฮาโลวีนไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่ฟักทองจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของฮาโลวีนอย่างที่เรารู้ในปัจจุบันหลังจากฟังตำนานนี้จบทุกครั้งที่เห็นแจ็คโอแลนเทิร์นคงมองมันเป็นของตกแต่งงานฮาโลวีนไม่ได้แล้วมันคือสัญลักษณ์ของตำนานอันน่าขนลุกของวิญญาณแจ็คที่ถูกลงทันให้เป็นวิญญาณเร่ร่อนชั่วนิรันดร์ในคืนฮาโลวีนนี้หากคุณเห็นแสงริบหรี่ในความมืดดูดีๆนะครับนั่นอาจจะไม่ใช่แจ็คโอแลนเทิร์นแต่อาจจะเป็นผีขโมยหรือผีโพที่กำลังเร่ร่อนอยู่ก็เป็นได้ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์รัวๆก่อนจะกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวลึกลับหน้าขนลุกอื่นๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าคุณกล้าพอขอบคุณที่รับชมครับ